็นสาวน้อยที่โรดโผนโจรทยานใช้ได้เลยครับด้วยบุคลิกที่แสนสดใสในทุกวันของน้องมีนาใครๆที่อยู่ด้วยก็จะหลงรักในคาแรคเตอร์ของมีนาไม่รู้ตัวเลยแหละครับเพราะว่ามีนาเนี่ยเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายอย่างที่ผมบอกทุกวันผมเนี่ยได้ยินอยู่ทุกวันว่ามีนาเนี่ยกินแล้วก็นอนพอตื่นขึ้นมาก็สามารถเล่นตัวเดียวได้อยู่ตัวเดียวได้แบบสบายมากๆเลยครับเพราะอะไรที่ผมบอกว่าอยู่ด้วยใครๆก็ต้องหลงรักก็ดูพี่ต้าสิครับเดี๋ยวนี้นะครับเธอลูกสาวชัยย่อยเลยแหละครับเริ่มจะชวนลูกสาวเนี่ยทำกิจกรรมเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆให้เราเนี่ยได้สัมผัสมุมมองน้องในรูปแบบต่างๆเช้าที่แสนสดใสแบบนี้กับบรรยากาศทุ่งหญ้าแบบธรรมชาติเข้ากันดีจริงๆกับสาวน้อยน่ารักแบบนี้ว่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่ต้าเนี่ยชวนน้องทำกิจกรรมอะไรทำไมเนี่ยน้องร้องลั่นขนาดนั้นเราไปตามดูกันเลยครับพ่อจ๋าพ่อจ๋าพ่ออยู่ไหนพ่อออกมาหาหนูได้แล้วหนูกลัวลูกสาวพี่ต้าเนี่ยก็ยังคงเรียกลูกสาวลูกสาวลูกสาวพอมีนาได้ยินเสียงพ่อของเขามีนาเขาก็ยังไม่วิ่งไปไหนนะครับมีนาเนี่ยยืนนิ่งรอฟังเสียงลูกสาวลองสังเกตดูนะครับมีนาเขาจำได้นะครับว่าพี่ต้าเนี่ยเรียกเขาว่าลูกสาวลูกสาวมีนาเขาก็เลยตอบรับกลับมาด้วยเสียงร้องของมีนาเพื่อบอกพ่อว่าหนูอยู่นี่ค่ะลูกสาว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 กว่าจะหากันจนเจอเล่นเอาสาวน้อยมีนาะงงไปพักใหญ่เลยครับพ่อไปไหนมาหนูเป็นห่วงมากๆเลยนะอย่าหนีหนูไปไหนอีกนะหนูกลัวหนูเหงาพ่ออย่าปล่อยให้หนูอยู่ตัวเดียวสิคะก็ถือว่าเป็นบททดสอบการจำของน้องเลยนะครับเอาไปเลยครับมีนา100คะแนนเต็มหนูเก่งมากเลยครับมีนาขอฝากแม่ๆสนับสนุนกลุ่มเซฟคนเซฟช้างด้วยนะครับเพราะว่าคนทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังต้องทำทันทีรอไม่ได้หลังจากโอนแล้วช่วยแจ้งพี่จั่นกับพี่ปลาในกลุ่มด้วยนะครับพบเห็นสัตว์ป่าพัดหลงหรือถูกซื้อขายแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข1362ตลอด24ชั่วโมงนะครับและอย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยครับขอบคุณครับThank you.